มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนงูพันป้ายทะเบียนรถแน่นค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยกันจับงูนะคะซึ่งพันป้ายทะเบียนรถค่ะพรุ่งนี้แล้วนะคะสําหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลประจําวันที่1พฤศจิกายน64หลายคนนะคะยังคงเดินทางหาเลขเพื่อจะนําไปเสี่ยงโชคเพื่อโชคดีกลายปเป็นเศรษฐีชั่วข้ามคืนค่ะ ล่าสุดนะคะพบว่าในโลกโซเชียลนะคะมีผู้โพสต์คลิปผ่านทางแอป t ิ k t o k ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภยัยหลายคนกำลังเข้าไปช่วยกันจับงูที่เลื้อยอยู่ที่รถมอเตอร์ไซค์อย่างตั้งอกตั้งใจงานนี้ทำเอาบรรดาคอหวยต่างสองเลขทะเบียนรถค่ะก่อนสุดท้ายนะคะงูตัวดังกล่าวเลื้อยมาพานอยู่ที่แผ่นป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์อยู่แบบนั้นค่ะจนทำเอาแฟนหวยไม่พลาดนำเลขทะเบียนรถไปเสี่ยงโชคในงวดวันที่1พฤศจิกาย,ยน64 โดยพบว่าเป็นเลขทะเบียนรถ1นต่อไก่ทอทหาร3931ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับใครที่ชอบเลขทะเบียนรถดังกล่าวสามารถซื้อตามกันได้เลยค่ะทั้งนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ